ัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะหนึ่งในปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเจริญเติบโตของลูกก็คือเรื่องของความสูงค่ะจะมีใครบอกว่าไม่กังวลไม่ได้นะคะกังวลกันทั้งแต่เรื่องความสูงไม่ถึงเกณฑ์สูงน้อยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะมองหาวิธีการต่างๆที่ทำให้ลูกสูงขึ้นนะคะวันนี้ค่ะโดยจึงเชิญ The Expertมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องของการกระตุ้นความสูงได้อย่างถูกต้องนะคะโดยอยู่กับแพทย์หญิงณลินีเชื้อวณิชกรกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลพญาไท1สวัสดีคุณหมอณลินีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเรื่องพัฒนาการตอนนี้อย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่กังวลกันหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่เราพบว่าเขากังวลแล้วก็ใส่ใจกันเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความสูงค่ะคุณหมอเรามีลูกนะคะวัย4ขวบสิ่งนึงนอกจากน้ำหนักตามเกณฑ์แล้วเราจะรู้ว่าลูกสูงได้ตามเกณฑ์ในสมุดสีชมพูที่เขาให้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าเกณฑ์เฉลี่ยความสูงของเด็กแต่ละวัยเราอาจจะเน้นในช่วงตั้งแต่วัย1ขวบ2ขวบ3ขวบไปจนถึง6ขวบหรือ9ขวบมันมีเกณฑ์เฉลี่ยยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะถ้าจำง่ายๆก็คือแรกเกิดเนี่ยเด็กมักจะสูงโดยประมาณถ้าเด็กเล็กเราจะไม่เรียกว่าสูงเราเรียกว่ายาวเนาะก็คือเด็กจะยาวประมาณ50เซนติเมตรค่ะที่เป็นเกณฑ์เฉลี่ยหลังจากนั้นในช่วง1ปีแรกเนี่ยความสูงเขาก็จะเป็นความยาวอีกเพราะว่าเด็กก็ยังไม่ยืนเท่าไหร่เนาะก็จะยาวโดยประมาณก็คือ75เซนติเมตรหลังจากนั้นเราจะเริ่มเรียกเป็นความสูงและหลัง2ขวบนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก87ก็คือจาก1ขวบมา2ขวบเนี่ยความสูงของเด็กจะเพิ่มปีนึงประมาณ12เซนติเมตรนะคะแต่ว่าเด็กบางคนอาจจะสูงกว่านี้บางคนอาจจะเตี้ยกว่านี้หน่อยก็เราก็ต้องไปดูที่โกชาร์ตนะคะที่เป็นตารางบอกเรื่องความเจริญเติบโตแต่ว่าถ้าเป็นตัวเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะจำตัวเลขนี้เอาไว้ในสำหรับเด็ก3ขวบเราก็จะจำไว้ที่ประมาณสัก95นะคะเซนติเมตร4ขวบนี่จำง่ายสุดค่ะ1เมตรก็คือ100เซนติเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้น เราก็จะจำง่ายๆว่าปีหนึ่งเด็กก็จะสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ5เซนติเมตรจนกว่าเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะซึ่งวัยรุ่นของแต่ละคนก็อาจจะมาไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นเร็วหน่อยก็อาจจะสักประมาณ9ขวบบางคนอาจจะสัก12 13หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นความสูงเขาจะสูงขึ้นเร็วถ้าเราจำตอนที่เรายังวัยรุ่นอยู่ได้เนาะเด็กผู้หญิงก็จะสูงเร็วปีนึงก็อาจจะขึ้นมาเป็น10เซนได้เลยเด็กผู้ชายนี่อาจจะขึ้นได้12 15เซนติเมตรได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ให้คุณพ่อคุณแม่จำไว้ง่ายๆเบื้องต้นแต่ถ้าสำหรับโดยส่วนตัวของลูกเราเองเนี่ยเรามีสมุดสุขภาพของลูกเนาะที่ในนั้นก็จะมีบันทึกการฉีดวัคซีนขณะเดียวกันในเล่มนั้นก็จะมีการบันทึกความสูงของเด็กนะคะแนะนำให้คอยพลัดการ์ดเอาไว้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าความสูงที่เมื่อกี้คุณหมอบอกไว้เนี่ยแค่จำง่ายๆแต่เด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีความสูงเป็นของตัวเองและเขาต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามคีปแทร็กของตัวเองนะคะไม่ให้ตกจากกราฟจนดูแล้วผิดปกติอันนี้เวลาไปหาคุณหมอเขาจะดูกราฟอันนี้นะคะถ้ากราฟเบ้ไปตกมาเร็วเบ้ไปกว่าเปอร์เซนต์ไทม์ที่ควรเป็นคุณหมอเขาจะเริ่มเอ๊ะแล้วว่ามีอะไรหรือเปล่าค่ะนะคะค่ะทีนี้แสดงว่าความสูงมันสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเหมือนที่คุณหมอบอกว่าบางทีเกณฑ์มันก็อาจจะเบ้ไปหรือปีนี้เอ้ยทำไมลูกไม่สูงเลยมันมีสัญญาณอะไรบอกไหมคะว่าถ้าเราสังเกตว่าลูกไม่สูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลหรือเป็นสัญญาณของโรคหรือพัฒนาการอะไรที่มันมีปัญหาบ้างไหมคะคุณหมอค่ะคือโดยปกติเนี่ยในเชิงของการแพทย์เนาะความสูงเราถือว่าสิ่งที่มีปัจจัยต่อความสูงของเด็กก็คือหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะคะเรียกว่า 80% เลยอีก 20% จะเป็นเรื่องของโภชนาการนะคะหรือเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือเป็นเรื่องของการ
ขาเรียกว่า activity level การได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะคะไม่ได้อยู่นิ่งๆนะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการเล่นกีฬาร่วมด้วยนะคะหรืออีกอันนึงที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะเป็นภาวะทางการแพทย์เช่นเด็กบางคนอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างทำให้ความสูงมีการชะงักงันนะคะหรืออาจจะไม่ใช่โรคหรอกแต่เขาเนี่ยขาดอาหารมากจนไม่ได้กระทบแค่น้ำหนักตัวแต่กระทบถึงความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเวลาที่เราดูเด็กเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยดูแค่จุดเดียวอะเราจะดูแบบเรียกว่าดูต่อเนื่องเนาะเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสไปพบคุณหมอหรืออาจจะเป็นพบสถานพยาบาลนะคะอย่างต่อเนื่องเนาะหรืออย่างน้อยถ้าเราบังเอิญจำเป็นต้องย้ายอย่างช่วงนี้คนก็อาจจะมีการย้ายเนาะเช่นพ่อแม่ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วแดงเข้มเหลือเกินไปอยู่อาจจะย้ายไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าคนไม่ชุกไม่พกพานมากโรคไม่เยอะสิ่งที่จะช่วยให้โรงพยาบาลปลายทางเขาทราบก็คือสมุดสุขภาพเนาะแล้วก็ต้องขยันพอดนะทุกครั้งที่ไปเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้พอดการ์ดเอาไว้นะคะเราก็คงดูตามอายุตอนนั้นแล้วก็ความสูงว่าพอดไว้ก็จะช่วยให้เราคอยหมอใช้ข้อมอนิเตอร์เฝ้าระวังนะคะได้ค่ะค่ะคือถ้าเราพอดกราฟลูกทุกปีเอาถ้าลืมก็ปีวันเกิดลูกก็ได้นะหมอจำง่ายๆวันเกิดลูกเปิดมาเพราะว่าคือพอเป็นแม่ช่วงต้องบอกเลยว่าช่วงแรกเกิดไปจนถึง2ขวบอ่ะมันจะถี่เพราะมันจะมีในการเราจะใช้สมุดเราจะขยับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของวัคซีนเราจะขยันพรมากเลยแต่พอเราเริ่ม3ขวบ4ขวบวัคซีนมันห่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราพรน้อยลงทีนี้ก็พอทุกปีก็ได้ถ้าลืมมันควรจะพรไปถึงเมื่อไหร่อะคะคุณหมอในเรื่องของความสูงแล้วเด็กปีละหนไปจนลูกวัยรุ่นเลยไหมคะคุณหมอคะใช่เพราะเด็กจะโตจนถึงอายุ18ค่ะแกกำลังจะถามว่าเด็กทุกคนวัยจะหยุดสูงที่อายุ18ใช่ไหมคะโดยประมาณโดยประมาณแล้วที่เขาบอกว่าค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ประจำเดือนมานะคะการที่เขาสู่วัยรุ่นเร็วก็อาจจะทำให้เขาหยุดสูงได้เร็วเหมือนกันหรือความเจ็บป่วยบางอย่างก็ทำให้หยุดสูงได้เร็วนะคะเพราะนั้นเนี่ย เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบคอยติดตามดูว่าเขาจะความสูงปีนี้เป็นยังไงโดยส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอเห็นนะพอลูกเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีการชั่งน้ำหนักวัดความสูงนะแล้วก็ใช้ตรงนั้นแหละมาพอดกราฟกับอีกเทคนิคนึงที่หมอมักจะแนะนำพ่อแม่แล้วหมอก็เห็นหลายบ้านทำก็คือที่กำแพงบ้านนะคะเราก็ทำเป็นลักษณะเหมือนกับใช่ขีดเลยว่าตอนนี้ลูกสูงเท่าไหร่ฉันวัดลูกในวันที่ลูกอายุเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ถ้ามีลูกคนเดียวก็สบายหน่อยถ้ามีลูกหลายคนสงสัยผนังจะเลอะหน้าดูเต็มยาวทางบ้านค่ะใช่ค่ะถามนิดนึงค่ะว่าแล้วมันจะมีโรคหรืออาการอะไรที่ส่งผลกระทบกับความสูงบ้างที่พบได้บ่อยก็ได้ค่ะค่ะเขาเรียกว่าโรคที่เข้าสู่ภาวะวัยหนุ่มสาวเร็วนะคะก็คือเด็กอาจจะมีลักษณะของเต้านมเร็วกว่าปกติเนาะบางคนก็อาจจะมาปรึกษากุมารแพทย์เดี๋ยวพอยิ่งกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อด้วยปัญหาว่าตายแล้วลูกอายุเท่านี้เองเริ่มมีเต้านมและนมเริ่มตั้งเต้าและตกใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะหรืออย่างภาวะเช่นเด็กประสบอุบัติเหตุเนาะท่านอาจจะอะไรก็ตามกระทบกระเทือนกับขาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะมันจะกระทบต่อการเจริญเติบโตไหมนะคะอย่างคุณหมอเคยเจอเด็กคนหนึ่งที่เขามีการกระทบกระเทือนที่กระดูกต้นขานะคะแล้วก็มีการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแหละก็คือมีการดามเหล็กแต่บังเอิญเด็กคนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการยกย้ายพอดีเขาไม่ใช่เด็กที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะมันเลยทำให้เขาขาดช่วงว่าเอ้าเหล็กอยู่กับขาเขาตั้งนานแล้วไม่ได้เอาออกแล้วบอกไปพบว่าเขามีภาวะขาสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะเนาะก็อย่างเงี้ยเราต้องคอยระวังคือถ้าลูกอุบัติเหตุปุ๊บ
มีการจำเป็นต้องผ่าตัดสมมตินะตอนเด็กบางทีก็ซนด้วยเนาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะเหล็กตาไม่ต้องเอาออกไหมเนาะหรือว่าเวลาที่ลูกเข้าวัยหนุ่มสาวเร็วนะคะก็ต้องรีบไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องหาสาเหตุด้วยว่าทำไมลูกถึงหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไปนะคะฮอร์โมนเพศทำไมออกมาไวซึ่งเป้าหมายสำคัญนอกจากหาสาเหตุแล้วเป้าหมายที่สำคัญคือความสูงของเด็กที่เป็นวัยหนุ่มสาวเร็วเนี่ยมักจะพบว่าช่วงเล็กๆเขาจะดูสูงกว่าเพื่อนแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าความสูงเขาจะชะลอเร็วเพื่อนก็จะถูกเพื่อนแซงแล้วเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เลเวลเท่าไหร่แล้วลูกจะไปได้ถึงเท่าไหร่ค่ะความสูงค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะความสูงของเด็กเวลาที่เราคำนวณโดยอาศัยอ้างอิงความสูงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนาะเพศมีปัจจัยนะคะคืออย่างถ้าสมมติว่าเรามีลูกสาวก็ต้องเอาความสูงคุณพ่อบวกความสูงคุณแม่และลบ13เราถึงจะหาร2นะคะความสูงพ่อบวกความสูงแม่ลบ13ด้วยความเป็นเพศหญิงและหาร2แล้วเราจะได้ค่าความสูงอันนั้นแต่เราจะบวกลบอีก5เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นลูกชายเนี่ยโชคดีก็คือในความเป็นเพศชายเนี่ยเราก็จะให้บวก13ถ้าลูกสาวจะลบ13ค่ะโอเคค่ะพ่อบวกแม่พ่อบวกแม่ลบ13หาร2เด็กหญิงส่วนผู้ชายพ่อบวกแม่บวก13หาร2ก็คือเด็กชายใช่ค่ะแล้วก็บวกลบ5เซนบวกลบอีก 5% 5เซนค่ะเช่นถ้าเราคำนวณออกมาแล้วได้ลูกได้ความสูง160เซนสมมุติเป็นลูกสาวเนาะหมอก็จะบวกลบ5เซนก็คือเขามีโอกาสสูงได้ตั้งแต่155ถึง165เซนหมอก็จะบอกหมอก็มักจะบอกเด็กๆว่าหนูก็มีทางเลือกนะพ่อแม่นะให้มาประมาณนี้แหละแต่ว่าหนูอาจจะ155ก็ได้หรือหนูอาจจะ165ก็ได้ตอนนี้มันขึ้นกับหนูอยู่พอสมควรแต่จริงๆโดยทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าภาวะโภชนาการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยสำคัญเพราะมนุษย์เราสูงเร็วที่สุดคือช่วงอยู่ในท้องแม่ค่ะอ๋อฉะนั้นอาหารอะไรบ้างคะที่เพิ่มความสูงความยาวในท้องของลูกถ้าคุณแม่ท้องฟังอยู่อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอมีโภชนาการด้านไหนบ้างก็ต้องบาลานซ์นะคะคือจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าต้องเป็นบาลานซ์ไดเอทคำว่าบาลานซ์ก็คือต้องสมดุลนะคะหมอว่าใช้คำว่ารอบด้านและสมดุลบาลานซ์ไดเอทและกินผักผลไม้ตามเหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เฉพาะเจาะจงกับการเจริญเติบโตเลยเนี่ยเราก็จะพูดถึงโปรตีนและแคลเซียมแต่แน่นอนพวกนี้เราก็ต้องบาลานซ์นะไม่ใช่ว่าอุฉันรู้ว่าแคลเซียมทำให้ลูกสูงฉันก็เลยซื้อแคลเซียมเม็ดฟูมาอัดให้ลูกสัก10เม็ดต่อวันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องอย่างพอดันเหมาะสมด้วยค่ะอ๋อทีนี้คุณหมอขางั้นหนูถามต่อเรารู้ละว่าแม่ท้องอ่ะกินดีลูกก็จะเหมือนมีคลังอยู่ที่ตัวเองดีทีนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าเรากลับมาที่ความเชื่อพ่อแม่อยากให้ลูกสูงแน่นอนแหละฉันอยากให้ลูกสูงแต่ว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างที่บอกว่าบวกลบ 5% มันมีไหมคะที่พ่อ160แม่160แต่ลูกแบบสูงขึ้นมากมันมีแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงๆไหมคะคุณหมอก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเป็นลูกชายเนาะแล้วก็คืออย่างที่เราบอกอะว่าเราให้บวกเข้าไปได้อีกนะคะแล้วก็ภาวะโภชนาการแล้วก็พยายามให้ลูกได้มีการเขาเรียกว่าการนอนที่เพียงพอนะคะปัจจัยหนึ่งคือเรื่องการนอนใช่ค่ะเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตค่ะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายที่จะต้องเป็นลักษณะที่มีการเขาเรียกว่ากระแทกบริเวณข้อนิดๆเช่นอาจจะเล่นบาสหรือกระโดดหนังยางถ้าสมัยเราเด็กๆเนาะเราก็เล่นกระโดดหนังยางยุคนี้ก็อาจจะเป็นกระโดดเชือกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าตรงกระดูกช่วงปลายกระดูกที่มันเป็นจุดที่มันสามารถที่จะยืดออกได้เนี่ยในช่วงของวัยเด็กเนี่ยกระดูกตรงนี้มันยังไม่ปิดและจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตได้เนี่ยต้องมีแรงกระแทกนิดๆแต่ไม่ได้กระแทกจนรุนแรงนะ
คือถ้าออกกำลังกายหนักเกินไปแล้วก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเตี้ยได้เหมือนกันค่ะโอ้แสดงว่าถ้าจะออกกำลังกายที่กระดูกมีการกระทบกันนิดๆเนี่ยในช่วง1จนถึง12ปีเนี่ยให้ทำได้เลยใช่ค่ะเด็กก็เหมือนเด็กเล่นอะเหมือนเด็กเล่นกระโดดน้ำยางเล่นเล่นอะไรนะเล่นเพกาวอะเนาะไปตามสนามเด็กเล่นได้ปีนป่ายได้เดินได้หมดพื้นฐานค่ะทีนี้แล้วตัวที่กระโดดแบบว่าดึงดึงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแทมโพลีนแทมโพลีนได้จริงไหมคะอันนี้ได้นิดหน่อยอย่างเรารู้สึกว่าแทมโพลีนไม่ต้องไปซีเรียสกระโดดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้แต่ให้ออกกำลังกายอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่ากระโดดอยู่อย่างเดียวกระโดดเยอะก็ส่งผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอกระโดดคืออย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตัวกระโดดแทมโพลีนเนี่ยถ้าในมิติพอดีหมอเป็นหมอด้านพัฒนาการเนาะเราก็จะรู้ว่าเด็กเนี่ยมีคำว่าความตื่นตัวนะคะเราพบว่าเด็กบางคนเนี่ยตื่นตัวสูงมากแล้วพบว่าไปกระโดดแทมโพลีนวันละ200ครั้งซึ่งมันเล้ามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกว่ามันเยอะไปเอาอย่างอื่นบ้างเถอะเราไม่จำเป็นต้องเล่นแบบเดียวการเล่นมันมีหลายรูปแบบค่ะให้เน้นความหลากหลายเพราะว่าร่างกายส่วนอื่นมันก็สำคัญเหมือนกันใช่ใช่ใช่ที่นี่ดูถามว่าความสูงอะค่ะถ้าเราเล่นเฉพาะกระโดดบาสกระโดดเชือกความสูงมันเกี่ยวกับทางร่างกายหรือมันเฉพาะแค่ข้อต่อเข่าขาแข้งอย่างนี้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เป็นกระดูกยาวอะค่ะกระดูกยาวก็คือกระดูกข้อขาเนาะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกสันหลังเลยแต่กระดูกสันหลังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะแต่เดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องของอันเนี้ยกระดูกขากระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทริคคุณพ่อคุณแม่ว่าอาจจะออกกำลังกายที่เน้นกระดูกช่วงยาวไม่ใช่สันหลังยาวนะไม่ได้กระดูกช่วงยาวอันนั้นก็กระดูกยาวให้มันมีการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแล้วก็สมดุลไม่ใช่ว่ากระโดดกระโดดอย่างเดียวต้องไม่หักโหมมากกลายเป็นบาดเจ็บก็กลายเป็นว่าบริเวณที่กระดูกจะยืดออกก็เลยไม่ยืดอะไรอย่างเงี้ยเอาให้สมดุลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณวันนี้มาอีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอในเรื่องของความเชื่ออัดนมวิตามินแคลเซียมหรือโดยเฉพาะฮอร์โมนกระตุ้นความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็คือนมเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอาหารที่โปรตีนสูงแคลเซียมสูงค่ะเนาะสามารถให้ได้นะคะเราใช้คำง่ายๆเนื้อนมไข่ก็คือเวลาแนะนำพ่อแม่ก็กินเนื้อนมไข่แล้วก็ควบคู่กับการนอนให้พอแล้วก็การออกกำลังกายแต่ก็ต้องอาหารก็ต้องบาลานซ์ถ้าจำได้ตอนต้นที่หมอบอกว่าทุกอย่างต้องสมดุลเนาะถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหาได้เนาะเช่นหมอก็จะเจอเด็กบางคนอ้วนเพราะนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะในนมเองต้องอย่าลืมว่ามีโปรตีนมีแคลเซียมแต่ก็มีไขมันมาที่สำคัญค่ะค่ะมาที่วิตามินเร่งความสูงอะค่ะได้ยินกันมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังมันส่งผลกระทบหรือมันสูงได้จริงไหมคะคุณหมอหมอไม่แน่ใจว่าเวลาเขาใช้คำวิตามินเพิ่มความสูงนี่เขาหมายถึงวิตามินตัวไหนแต่ว่าหมอมักจะได้ยินพ่อแม่มาถามก็หมอก็จะแนะนำเรื่องของแคลเซียมแต่หมอก็จะบอกว่าก็เอาพอสมควรเอาจากอาหารก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฮอร์โมนที่มีคนพูดถึงในเชิงการแพทย์เนี่ยเขามีการใช้ในรายที่จำเป็นต้องใช้ค่ะเพราะมันแพง มันแพงมาก คือเอาจริงๆมันมีได้แต่ต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยว่าต้องคือตัดสินใจเพราะมันส่งผลกระทบกับลูกเหมือนกันแสดงว่าถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้ลูกไม่ถึงเกณฑ์แล้วแบบมีวิตามินความสูงมาคุณหมอแนะนำว่าต้องดูส่วนประกอบส่วนผสมว่ามันผสมไปด้วยอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวิตามินบางอย่างเนี่ยถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะไม่โอเคนะคือในเชิงของคุณทำงานกับนักโภชนาการอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะสถาบันวิจัยโภชนาการเนี่ยนักโภชนาการก็จะบอกว่าการกินเยอะไม่ได้แปลว่าร่างกายไปใช้ได้เยอะนะคะร่างกายจะมีความสามารถในการดึงหรือซึมสารอาหารเอาไปใช้ได้ตามความเหมาะสมและอาหารบางอย่างกินมากเกินไปก็อาจจะกระทบด้วยเช่นบางคนเสริมแคลเซียมอะไรบางคนอัดโปรตีน
แคลเซียมก็อาจจะอัดโปรตีนหมายถึงกินเยอะๆนะถ้าติดพอกินโปรตีนเยอะบางทีก็อาจจะมีผลต่อการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะก็ต้องมาเสริมแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยเราเลยใช้คำว่าให้บาลานซ์ไดเอทนะคะโดยที่เราจะดูว่าบาลานซ์ได้ไงเนี่ยให้ไปดูธงโภชนาการของสถาบันของเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่ากองโภชนาการนะยุคก่อนเขาจะใช้คำนี้ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะนะแล้วเราก็ดูว่าลูกควรจะกินแบบไหนค่ะค่ะทีนี้มาที่เรื่องของอีกอันนึงก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องของการรักษาของเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสูงไม่ได้ตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีไหนที่เราจะใช้ฮอร์โมนกับเด็กบ้างเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะเราต้องทราบก่อนว่าฮอร์โมนที่มีผลต่อความสูงเด็กมี3ตัวนะคะ3ชนิดฮอร์โมนแรกเราจำง่ายๆก็โกรทฮอร์โมนฮอร์โมนของการเจริญเติบโตนะคะเด็กก็จะมาด้วยตัวเตี้ยแต่เตี้ยสมส่วนนะคะหน้าตาดูน่ารักจิ้มลิ้นคล้ายๆตุ๊กตาเนาะอันนั้นคือขาดโกรทฮอร์โมนที่เป็นโรคนะคะอีกอันนึงฮอร์โมนที่มีผลต่อความสูงก็คือเราเรียกว่าไทรอยฮอร์โมนแต่ไทรอยฮอร์โมนเนี่ยจะมีผลต่อการเรียนรู้เรื่องของสติปัญญาเพราะนั้นเด็กบางคนเนี่ยถ้าในอดีตเราก็อาจจะเคยได้ยินหมอไม่แน่ใจว่ายุคนี้ยังได้ยินกันไหมที่เขาจะใช้คำว่าเด็กเขาใช้คำว่าเด็กเอ๋อนะรู้สึกนะก็คือในยุคก่อนที่เรายังไม่ได้มีการรณรงค์ให้ตรวจฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็หรือแม้แต่ในยุคก่อนที่เราจะมีการเสริมไอโอดีนในอาหารทั่วประเทศเนาะเราก็เคยมีเด็กที่ขาดไทรอยฮอร์โมนแล้วก็เป็นเด็กที่นอกจากเตี้ยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสมองทึบนะคะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะถ้าส่วนตัวเองหมอไม่เห็นนานแล้วน้อยลงไม่แน่ใจใช่น่าจะน้อยลงไปเยอะค่ะแล้วก็อีกฮอร์โมนอีกชนิดนึงคือเซ็กฮอร์โมนฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนเพศเนี่ยเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายเด็กที่มาด้วยเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วฮอร์โมนพวกนี้มาเร็วกระตุ้นให้สูงเร็วแต่ก็กระตุ้นให้ปลายกระดูกติดเร็วเหมือนกันนะคะที่หมอพูดไว้ตอนต้นว่าถ้าเขามาด้วยเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเราต้องหาสาเหตุเพื่อรักษาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาเรื่องความสูงอย่างตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เด็กไม่สูงหรือไม่ได้ตามเกณฑ์หรือสูงไม่ทันเพื่อนมันมาจากอะไรอะคะจากที่คุณหมอดูเคสมาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องออกตัวนิดนึงนะว่าพอดีคุณหมอไม่ใช่หมอต่อมไร้ท่อนะก็อาจจะเจอเด็กที่ตัวเตี้ยเยอะหน่อยนะแต่หมอจะเป็นในมิติของหมอพัฒนาการคราวนี้งานของหมอเนี่ยมันมีสองมิติเนาะหมอก็จะทำทั้งในมิติเขาเรียกว่า practice ในโรงพยาบาลนะคะก็คือทำงานที่เนี่ยในพยาไทหนึ่งนะคะแต่หมอก็มีมิติที่หมอลงไปดูเคสที่ต่อสืบเนื่องมาจากเคสที่ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะเคยได้ยินข่าวไหมก็คือในสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีเด็กเสียชีวิตได้หัดโรคหัดเยอะมากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทราบทางลัดลูกได้ข่าวไหมคะแล้วเราพบว่าเด็กที่นั่นเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะด้วยความเชื่อหรืออะไรต่างๆรวมถึงมีภาวะเรื่องของทุพโภชนาการนะคะคราวนี้ในแพทย์ที่ส่วนตัวในโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งเนี่ยด้วยเคสคนไข้มักจะอยู่ในกลุ่มที่มีออกไปในแนวของเศรษฐฐานะดีนะคะพ่อแม่มีความรู้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสที่เจอแล้วตัวเตี้ยมีไม่ค่อยเยอะนะคะมีบ้านแต่ว่าหมอพยายามให้เขาออกกำลังกายเพิ่มเสริมฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วอาจจะเป็นพันธุกรรมนะเพราะคุณแม่ก็ตัวไม่สูงมากค่ะแต่ถ้าเป็นเคสที่หมออยู่ในพื้นที่เนี่ยพบว่าภาวะทุพโภชนาการเป็นสาเหตุมากที่ทำให้เด็กทั้งไม่สูงไม่ใช่น้ำหนักน้อยด้วยน้ำหนักเนาะแล้วก็ตัวเตี้ยด้วยค่ะค่ะเนาะมันเป็นจากที่นั่นมันเป็นเรื่องของจริงๆการเข้าถึงอาหารนี่ไม่ได้มีปัญหามากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนเนาะแต่ว่าความเข้าใจเรื่องการกินอาหารจะมีปัญหานะคะเราใช้คำว่า eating habit เนาะเราต้องไปปรับวิธีการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งคือเราพยายาม
ให้เขาเรียกอะไรไม่รบกวนวิถีชีวิตของเขามากแต่ก็ต้องปรับบางอย่างค่ะก็คืออย่างถ้าสรุปจากที่คุณหมอพูดมาก็คือเรื่องของความสูงเอาจับหลักได้ก็คือจริงๆมันมาจากพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นโภชนาการฮอร์โมนหรือแอคทิวิตี้เลเวลการออกกำลังกายทุกอย่างกลับไปที่บาลานซ์บาลานซ์ใช่ไหมคะคุณหมอกินก็ต้องบาลานซ์ออกกำลังกายก็ต้องบาลานซ์แล้วก็บาลานซ์กับมอนิเตอร์เลยจับได้กันคือมอนิเตอร์คือคุณต้องใส่ใจดูแลมอนิเตอร์ความสูงแล้วก็น้ำหนักของลูกให้มันสมดุลกันแล้วก็อย่าพึ่งพาเทคโนโลยีหรืออะไรให้มันมากก่อนก็คือกลับมาใส่ใจสุขภาพในเบื้องต้นการดูแลแล้วเรื่องของการนอนด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเรื่องของการนอนมากๆก็ส่งผลให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้ดีขึ้นค่ะก็คืออย่างน้อยถ้าเป็นเด็กที่ช่วงวัยรุ่นเนาะก็ควรจะอย่างน้อยก็8ชั่วโมงค่ะแล้วก็ควรจะนอนก่อน4ทุ่มนะคะแล้วเขาควรจะหลับได้ยาวเพื่อให้เขามีช่วงของการหลับลึกการหลับลึกก็จะทำให้โกรทฮอร์โมนหลั่งออกมานะคะถ้าเขาหลับไม่ลึกอาจจะด้วยอะไรก็ตามเช่นนอนก่อนนอนอาจจะเล่นเหนื่อยเกินไปดูหน้าจอมากเกินไปตอนนี้ที่หมอห่วงเด็กที่เรียนออนไลน์ก็คือเรื่องนี้ค่ะว่าการดูหน้าจอเนี่ยมันอาจจะกระทบเรื่องการนอนของเด็กอาจจะทำให้เด็กหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทค่ะนะคะก็อาจจะส่งผลได้ค่ะในอนาคตค่ะโอเคก็ครบถ้วนดูแลไปกลับไปดูความสูงของตัวเองก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะถามคุณหมอว่าลูกฉันสูงแล้วหรือยังกลับไปดูความสูงของตัวเองมอนิเตอร์พัฒนาการแล้วก็กินอาหารออกกำลังกายให้สมดุลแล้วก็นอนให้พอนอนให้ลึกนอนให้ยาวนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ก็ได้ครบถ้วนเรื่องประเด็นของความสูงมากเลยนะคะก็คุณหมอณรินีอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะที่อาจจะกังวลเรื่องความสูงหรือว่าพัฒนาการในช่วงนี้ค่ะค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องความสูงเนี่ยหมออยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเพราะว่าเป็นประเด็นที่หมอพบมาตลอดก็คืออันที่หนึ่งเด็กจำเป็นต้องมีการเล่นนะคะหมอพบว่าเด็กขาดการเล่นค่อนข้างเยอะนะพ่อแม่บางทีก็ถามหมอเหมือนกันว่าเอ๊ะลูกควรจะเล่นขนาดไหนหมอบอกเยอะนะวันละ3ชั่วโมงต่อวันเนาะถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหมอว่าเด็กยุคนี้เรียนหนักเกินไปหรือเปล่านะแล้วจะเรียนทำไมหนักๆเนาะแต่ว่าที่เรียนหนักเนี่ยเขาควรจะเรียนแล้วได้ประโยชน์เช่นในใบสี่ขวบเขาต้องคำว่าได้ประโยชน์คือเขาต้องรู้จักที่จะเขาเรียกว่าได้เล่นและเรียนรู้เนาะก็คือได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติที่อยากฝากพ่อแม่ก็คืออย่าลืมปล่อยให้ลูกได้เล่นเราไม่ต้องกังวลว่าสมองลูกจะไม่ดีสู้ใครไม่ได้ไม่ต้องกังวลในที่สุดเขาก็จะไปได้เท่าที่พ่อแม่ให้มาตามศักยภาพที่เรามีแต่เราสามารถที่จะกระตุ้นให้เขาหนุนเสริมเขาได้โดยผ่านประสบการณ์การเล่นนะคะอันนี้ทำงานมา20ปีก็ยังเหนื่อยใจกับเรื่องการเล่นของเด็กที่เด็กได้รับโอกาสน้อยไปค่ะกับอีกเรื่องนึงที่หมอพบปัญหาเนาะก็คือเรื่องของการนอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กบางที่ขาดการนอนกลางวันด้วยคุณพ่อคุณแม่เองไปบอกคุณครูว่าค่าเทอมแพงทำไมให้ลูกมาโรงเรียนแล้วให้ลูกนอนกลางวันทำไมหมอสงสารเด็กค่ะ ค่ะไม่ใช่แค่นอนกลางคืนอย่างเดียวนะเด็กบางคนขาดเรื่องการนอนกลางวันด้วยอันเนี้ยหมอไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยกันในสื่อสารสาธารณะช่วงหลังหมอมัวแต่ยุ่งๆเนาะหมอไม่ค่อยได้ตามภาพกว้างในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็รู้อยู่ว่าหลายๆที่เนี่ยเด็กไม่ได้นอนค่ะไม่ใช่แค่นอนกลางคืนด้วยนะต้องบอกว่าอย่างนี้ว่ากลางวันก็สำคัญค่ะแล้วก็การที่ถ้าลูกเราเนี่ยเขาดูหน้าจอเยอะนะคะเป็นไปได้เราต้องพยายามให้ลูกได้อยู่ในที่ที่มืดบ้างเนาะเพราะว่าการที่ถูกหน้าจอเนื่องจากเด็กจำเป็นต้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เมลาโทนินที่อยู่ในสมองหลั่งน้อยลงก็จะกระทบกับการนอนของเด็กได้อีกนะคะตอนนี้ที่ห่วงอยู่แต่หมอก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการวิจัยหรือตามดูเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคตหรือเปล่าแต่คิดว่ามีนะคืออาจจะเห็นอะไรบางอย่างออกมาว่าเด็กที่อยู่หน้าจอเนี่ยตัวเตี้ยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจริงจริงจริงเพราะมันกระทบกับพัฒนาการทุกด้านด้วยนะคะใช่ค่ะคุณหมอทิ้งที่แบบปล่อยเงื่อนงำให้เรา
น่าสนใจมากเลยค่ะในเรื่องของการนอนอะไรเงี้ยนะคะจริงๆ EP นี้จบกันไปที่เรื่องของความสูงค่ะแต่ EP ถัดไปคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับคุณหมอนลินีอีกนะคะเดี๋ยวเราจะชวนคุณหมอคุยในเรื่องของพฤติกรรมที่ลูกเรียนออนไลน์เนี่ยแหละค่ะมันส่งผลกระทบยังไงกับพัฒนาการเขาบ้างหรือพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เราได้ยินกันมาค่ะเดี๋ยวเราพบกันไปใน EP หน้านะคะแต่วันนี้ค่ะเรื่องความสูงก็ให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจเรื่องของพัฒนาการลูกติดตามมอนิเตอร์อาหารออกกำลังกายให้สมดุล นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนลินีเชื้อวณิชกรค่ะกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลพญาไท1มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ